ูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดจัดงานวันสถาปนาศูนย์ราชการุณครบรอบ45ปีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาวันที่26พฤษภาคม2567นายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้มอบหมายให้นายพีระเอี่ยมสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลครบรอบ45ปีวันสถาปนาศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านโดยมีนายเชิดศักดิ์ชุ่มนาเสียวนายอำเภอคลองใหญ่นายสมบูรณ์สิริเวชผู้จัดการศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านเหล่ากาชาดจังหวัดตราดนายอภิชัยอินตะแก้วผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลางสภากาชาดไทยนายสุรศักดิ์อินทรประเสริฐนายกอบต.ไม้รูดทหารตำรวจพร้อมส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราดกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมที่อาคารรถสุคนภายในศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดดังนั้นจึงได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลพระสงฆ์จำนวน9รูปโดยมีพระครูพิทักษ์บุรเขตเจ้าคณะอำเภอคลองใหญ่เจ้าอาวาสวัดคลองมะนาวและวัดหนองม่วงในครั้งนี้เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมผู้อพยพชาวกัมพูชาเมื่อวันที่26พฤษภาคม2522ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวกัมพูชาที่อพยพเข้ามาจำนวนนับแสนคนที่หนีภัยสงครามภายในประเทศกัมพูชาเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารสภากาชาดไทยจึงได้กำหนดให้วันที่26พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนาศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านโดยในทุกๆปีได้จัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลพระสงฆ์มาอย่างต่อเนื่องนิว24สถานีประชาชนวิเชียรม่วงศรีภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน